ทันทีที่หยิบท่อนไม้ลงไปแกว่งในน้ำก็จะปรากฏภาพน้ำทะเลเรืองแสงสีฟ้าอย่างที่เห็นยิ่งในเวลากลางคืนยิ่งงดงามมากปรากฏการน้ำตาสีฟ้าที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่เกาะมาจูแต่เกิดขึ้นที่ท่าเรือชิงซันในคนครไทยนั้นหลังข่าวแพร่สะพัดออกไปก็มีผู้ชมแหก,กันมายัางท่าเรือแห่งนี้เป็นจำนวนมากประชาชนนำไม้กวาดมาแกวงในน้ำเพื่อให้เกิดปรากฏการณ์น้ำตาสีฟ้าพร้อมตะโกนโห่ร้องด้วยความดีใจ ด้านหวังเวย่ยเจ๋อผู้ว่าการคนครไทยนั้นได้โพสต์ข้อความเชิญชวนประชาชนให้มาชมปรากฏการณ์ดังกล่าวในระยะเวลาไม่ถึง1วันมีผู้คนกดไลค์แล้ว18,000ไ like, ลค์ช่วงที่จะเกิดปรากฏการณ์น้ำตาสีฟ้าได้แก่ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนของทุกปี ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นย e ูคาริโอตเซลล์เดียวที่มีชื่อเป็นทางการว่าน็อกติลูก้าซินติลันส์หรือมีชื่อสามัญว่าสีสปาร์โกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้การเปล่งแสงเพื่อป้องกันตัวเมื่อถูกคลื่นลมและคลืนน้ำซัดมันจึงเปล่งแสงสีฟ้าออกมา นอกจากนี้เส้นทางรถไฟสายอาลีซันยังทุ่มทุนกว่า65ล้านเหรียญไต้หวันเพื่อสร้างขบวนรถไฟใหม่ฟูเชนรถไฟ6โบกี้ที่ทำจากไม้ใส่เปรสแดงของไต้หวันและไม้สนขณะนี้รถไฟขบวนดังกล่าวอยู่ระหว่างการทดสอบวิ่งบนรางคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภา,ายในปลายมิถุนาย,ยานนี้และจะสามารถเริ่มให้บริการอย่างเร็วที่สุดในเดือนกรกฎาคมหลังจากได้รับอนุมัติจากกระทรวงคมนาคมแล้วทีนวจางทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน